ไซต์เอกพันธ์เผยเหตุทำไมต้องช่วยเหลือสังคมแม้ร่างกายมีเนื้อร้ายอยู่ถึง4ปีเป็นอีกหนึ่งหนุ่มรุ่นใหญ่ที่อุทิศตัวเพื่อสังคมอย่างไทเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ล่าสุดเจ้าตัวป่วยพบก้อนเนื้อบริเวณหัวไหล่ต้องได้รับการผ่าตัดด่วนยังต้องลุ้นผลตรวจว่าจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายแถมวันนี้ยังมาเผยถึงเรื่องหัวใจหลังจากครองตัวโสดมานานหลายปีล่าสุดหนุ่มไทได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาธัญเรศเป็นพิธีกรก้อนเนื้อใหญ่ขนาดไหนไทยบอกว่าตอนแรกที่เจอเลยเท่าก้อนมะยมเอามือจับกลิ้งไปกลิ้งมาได้ไม่เจ็บไม่มีปัญหาอะไรเลยพอผ่านไป3ปีก็ยังไม่มีอะไรเดือดร้อนกับชีวิตแต่มันเริ่มกำเริบตอนที่เราไปอุบลราชธานีไปช่วยน้ำท่วมไปอยู่ที่นั่น3เดือนมันกำเริบเพราะทุกวันผมต้องถือถุงข้าวสารอาหารแห้งแจกพี่น้องประชาชนถุงหนึ่งเกือบ10โลวันหนึ่ง 3,000 ถุงแล้วเราคนเดียวจะไม่ให้ใครเปลี่ยนหรือเราอยากทำอะไรแล้วต้องทำให้เสร็จน้ำหนักจากการยกข้าวมันทำให้กำเริบมันไปเบียดเสียดสีพอดีเรารู้สึกแผลตรงที่ก้านคอที่ศีรษะด้วยมันผิดปกติแต่เราก็กินยาแก้ปวดทนเอาจนเสร็จภารกิจกลับมาที่กรุงเทพมันก็ผิดปกติหลายครั้งแต่เราก็ยืดเยื้อมานานมากจนทนไม่ไหวเลยไปหาคุณหมอเขาจับดูบอกว่าต้องผ่าแล้วเพราะมันทับเส้นมากมายขนาดโตขึ้นไหมจากวันแรกไทบอกว่าโตครับจากเม็ดมะยมมาเป็นมะนาวจากมะนาวมาเป็นมะกรูดผ่าออกมา5เซนครับถ้าเก็บไว้แล้วไม่มีผลกระทบก็ทำให้เราแค่รำคาญเฉยๆแต่นี่เราไปยกของหนักทุกวันทุกวันมันเลยเป็นผลกระทบผลบุญจากการทำดีหรือเปล่าได้ผ่าเอาออกไปไหมไทยตอบว่าหมอก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเก็บเอาไว้นานๆเนื้อจากที่มันอักเสบโดนกระแทกโดนบดทุกวันมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ตอนนี้หมอกำลังเอาก้อนเนื้อไปตรวจว่ามันเป็นแค่ก้อนเนื้อหรือก้อนเนื้อร้ายตอนที่เริ่มปวดหาหมอนัดผ่าแล้วสัก 1-2 ปีก่อนแต่เราไม่ผ่าเพราะกลัวเข็มมากต้องมีข้อตกลงกับหมอก่อนอย่าให้ผมเห็นเข็มเด็ดขาดวางยาสลบผมก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากผ่าเสร็จก็สลึมสลือร่างกายรู้สึกหมดแรงเพราะว่าเราไม่เคยโดนผ่ามาก่อนลูกมาเยี่ยมยังไม่รู้เรื่องเลยแผลเจ็บตอนที่ตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นไม่มีเจ็บไม่มีปวดเลยครับแอบเครียดนิดหน่อยถ้าเป็นเนื้อร้ายอายุผม58ปีเต็มไม่เคยไปตรวจเลือดไม่เคยไปตรวจสุขภาพไม่เคยเลยแต่วันที่ผมมาเขาตรวจเช็คทุกอย่างผลออกมามันดีมากไม่เป็นอะไรเลยดีหมดทุกอย่างก้อนเนื้อมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ครับแต่ผมไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนลูกสาวตอนเลิกเรียนคนขับรถก็พามาที่โรงพยาบาลมีฝาแฝดใบเตยใบตองอายุ15ปีมู่หลาน13ปีได้ยินเสียงเขาวิ่งไปวิ่งมาแต่เราก็ยังไม่รู้เรื่องไม่สามารถดึงตามาพูดอะไรได้มากแต่เป็นแค่วันเดียววันต่อมาก็รู้เรื่องแล้วครับท้ายโสดมา4ปีแล้วมีคุยบ้างแต่ไม่ได้ลงลึกว่าจะต้องเป็นแฟนจะเริ่มต้นกับใครเราก็คือเยอะเพราะเรามีลูกด้วยถ้าจับผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในครอบครัวเราคือสัญญาไว้ว่าจะให้ลูกชอบด้วยลูกต้องโอเครอจนกว่าลูกจบมหาวิทยาลัยทั้งนี้ทางเราก็ขอให้คุณท้ายหายป่วยโดยเร็วนะคะ